วันนี้เวลา 15:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันดีค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยซึ่งโครงการทหารพันดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริร่วมกับกองทัพบกจัดตั้งขึ้นมาปี2559เพื่อให้พลทหารที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่พลทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีได้นำกลับไปปลูกที่บ้านของตนให้มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนหากมีผลผลิตมากสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวและยังสามารถขยายไปสู่ชุมชนรอบพื้นที่โครงการสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายศรีสองรักจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565เพื่อให้ทหารกองประจำการที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยโดยค่ายศรีสองรักได้จัดกำลังพลในพื้นที่เข้ารับการอบรมการปลูกผักปลอดภัยณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีหน่วยที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดี3หน่วยคือมณฑลทหารบกที่28กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8และกรมทหารพรานที่21โดยใช้พื้นที่ดำเนินโครงการรวมทั้งหมด98ไร่สำหรับมณฑลทหารบกที่28มีโครงการต่างๆอาทิโครงการทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองพระราชทานเช่นไก่พันธุ์ประดู่หางดำมีขนพื้นตัวสีดำปากดำและแข้งดำอัตราการเจริญเติบโตดีรสชาติเนื้ออร่อยเป็นที่นิยมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการทดลองปลูกพืชสมุนไพรเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการทดลองปลูกผักที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์มา15ชนิดเช่นบวบเหลี่ยมบวบงูน้ำเต้ากระเจี๊ยบขาวพริกจินดาและทดลองปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรโครงการทดลองเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกงพระราชทานการเลี้ยงแหน่แดงสามารถทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องโครงการทดลองเลี้ยงกบพันธุ์พระราชทานโดยเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เรียนแบบธรรมชาติกบเป็นที่นิยมในการบริโภคทางภาคอีสานและยังเป็นความต้องการของตลาดสูงสามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่ลูกออสจนถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอึ่งปากขวดหรืออึ่งเข้าและเลี้ยงปูนาซึ่งเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ปูนาจัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกหาได้ง่ายมีความสำคัญทางเศรษฐกิจนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายชนิดโครงการผลิตน้ำส้มขวัญไม้สามารถใช้ในการปรับปรุงดินและกำจัดศัตรูพืชจำพวกแมลงเชื้อราแบคทีเรียและไส้เดือนฝอยในดินได้โครงการทดลองเลี้ยงไส้เดือนในวงบ่อปูนซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรจำนวน10บ่อเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินให้แก่ผู้สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้าโครงการทดลองเพาะถั่วงอกสามารถถ่ายทอดให้กับทหารกองประจำการกำลังพลและประชาชนเพื่อนำไปเพาะเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือนำไปประกอบอาชีพปัจจุบันสามารถเพาะถั่วงอกได้9กิโลกรัมต่อวันส่งขายกิโลกรัมละ20บาทและโครงการทดลองปลูกผักเชียงดาวเพื่อทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลเป็นยารักษาโรคเบาหวานแก้ไข้และหวัดช่วยกำจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกายโดยโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักมีแผนจะนำมาผลิตเป็นชาผักเชียงดาวสำหรับผู้ป่วยที่ยังคุมน้ำตาลในร่างกายไม่ได้ทั้งนี้กรมชลประทานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาน้ำสนับสนุนให้แก่โครงการทหารพันดีค่ายศรีสองรักโดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยจากเดิมความจุ 92,700 ลูกบาศก์เมตรเป็นความจุใหม่ 117,677 ลูกบาศก์เมตรพร้อมจัดหาถังพักน้ำชั่วคราวความจุรวม 10,000 ลิตรก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบกระจายให้แก่โครงการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้พื้นที่รอบโครงการยังได้รับประโยชน์กว่า 1,200 ไร่อีกด้วย
กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจรบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังกองร้อยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนในพื้นที่นำผลผลิตไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนที่มีความประสงค์จะนำไปขยายผลและบริโภคสะสมสำรองไว้แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติโดยดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทานเริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม2565โดยได้รับพระราชทานไก่ประดู่หางดำ16ตัวไก่เหลืองหางขาว8ตัวและเป็ดเทศกบิลบุรี12ตัวโดยมีเป้าหมายในการผลิตลูกไก่ทั้ง2สายพันธุ์และเป็ดประมาณ150ตัวต่อปีโครงการปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงโดยการปลูกต้นหางไหลแดงต้นกระชายและต้นสะเดาโครงการทดลองปลูกผักพื้นบ้านหรือกิจกรรมอีสานบ้านเฮาได้มีการปลูกผักที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นตะไคร้ผักแพรวหรือผักไผ่เป็นต้นส่วนโครงการทางนี้มีรักผู้คนรักกันซึ่งได้ขยายผลสู่ชุมชนผ่านทางโรงเรียนบ้านเลยวังใสตำบลเลยวังใสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยและครอบครัวกำลังพลภายในค่ายจำนวน12ครัวเรือนและโครงการปลูกชะอมช่วยเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีราคาสูงนอกจากนี้ในเดือนตุลาคม2565จะทดลองปลูกผักเมืองหนาวเพื่อทดสอบความเสถียรพันธุ์ผักและคัดเลือกชนิดพันธุ์ผักที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดินและอากาศในพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ